สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสรุปสั้นๆนะครับคำว่าสรุปสั้นๆก็คือคุยแต่เฉพาะเรื่องสำคัญที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับวันนี้มาคุยเรื่องแผลกดทับนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเบซอเนาะที่คุ้นๆกันที่มาคุยเรื่องนี้เพราะว่าไปเยี่ยมบ้านแล้วเจอกันบ่อยแล้วครับพวกคนไข้ติดเตียงแล้วมีแผลกดทับเนาะแต่บางทีถึงเจอบ่อยก็เถอะครับแต่บางทีเราก็ละเลยที่จะหาความรู้เรื่องนี้กันนะครับเนาะก็เลยมาคุยให้ฟังนะครับเอาละเดี๋ยวเนื่องจากว่าคุยกันสั้นๆนะครับมาดูตรงนี้เลยครับ summary and recommendation นะครับเนาะเดี๋ยวบอกก่อนนะครับลืมบอกไปอันนี้ก็คือเอามาจากชื่อเรื่องตามนี้แหละนะครับผมยาวๆเนี่ยครับจาก up to date เลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความรู้รับรองแน่นแน่นอนนะครับอ่ะอยากให้ดูตรงนี้เลยครับ summary and recommendation ครับดูตรงที่สรุปเลยนะครับว่าอ่านบทความนี้แล้วควรจะได้ความรู้แบบเน้นๆเนี่ยเรื่องไหนบ้างครับก่อนอ่านนะครับถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ลองนับดูก่อนนะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่บุลเลตนะครับเนี่ยไอ้จุดๆเนี่ยครับผมมีทั้งหมดกี่อันนะครับเพราะจะได้รู้ครับว่าหลังจากที่เราอ่านแล้วเนี่ยเนาะควรจะรู้ประเด็นสำคัญอยู่ทั้งหมดกี่ข้อกี่ประเด็นอะไรนี้นะครับ อ่ะโทษทีครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าการรักษานะครับเขาใช้คำว่า pressure induced skin and soft tissue injury นะครับแปลว่ามีการเปลี่ยนคำเรียกนิดนึงนะครับไม่ใช่พวก bed sore หรือ pressure sore หรือ pressure ulcer โทษครับหรือ pressure ulcer ที่เราคุ้นเคยเนาะนะครับเหตุผลเขาบอกไว้แล้วครับว่าลองไปอ่านดูนะแต่ผมคุยให้ฟังย่อๆว่าคือแผลกดทับเช่นเกรดหนึ่งเนี้ยมันยังเป็นแค่รอยแดงๆเนาะใช่ไหมครับยังไม่ใช่แบบเป็นแผลอะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้ก็ injury แทนนะครับเขาบอกว่าการในการดูแลแผลเนี่ยควรจะทำแบบ comprehensive ครับก็คือรอบด้านนะครับ comprehensive คือรอบด้านนะครับคำโทษครับคำตรงกันข้ามของ comprehensive ก็คือ specific ครับ specific ก็คือดูด้านเดียวเลยใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้น comprehensive ถ้าแปลงง่ายๆก็คือไม่ได้ดูด้านเดียวนะครับก็ดูหลายๆด้านนะครับเช่น medical condition ของคนไข้อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมเนาะอันต่อมานะครับผมเขาบอกว่าควรจะมีระบบที่เป็น standard diet นะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับในการอะไรครับในการประเมินคนไข้ตอนแรกครับ initial presentation นะครับในการวางแผนการรักษานะครับแล้วก็การ follow up healing นะหรือการดูการหายของแผลด้วยนะครับข้อ3นะครับเขาบอกว่าก็ควรจะดูแผลกันทุกวันนะครับผมเนาะรวมถึงคอมพลิเคชันที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะครับเนาะแล้วก็เรื่องเพนคอนโทรลด้วยนะครับเพราะเป็นแผลมันก็เจ็บได้นะเนาะนะครับก็ make sense นะครับเขาย้ำนิดนึงตรงนี้นะครับสำคัญนะครับผมไฮไลท์ให้นะครับว่าเขาบอกว่าในการประเมินการหายของแผลเนี่ยนะครับควรจะใช้ scale for healing ulcer ซะด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาข้อต่อมาก่อนนะครับข้อ4นะครับเขาบอกว่าadequate pain control นะครับหรือการรักษาความเจ็บปวดให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเนาะเพราะบางทีเนี่ยใช่ไหมครับทำแผลแล้วก็ถ้า pain control ไม่พอเนี่ยนะครับหรือคุมความปวดได้ไม่ดีคนไข้ก็ร้องโอ้ยโอ้ยอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับต่อมาเรื่อง nutrition นะครับเรื่องโภชนาการนะก็บอกว่าควรประเมินด้วยนะครับถ้าเจอก็แก้ซะนะครับแต่ในคนไข้ที่ไม่เจอว่าขาดสารอาหารก็ไม่ควรจะต้องให้ supplementationนะครับเนาะอันนี้เขาก็บอกว่าเกรด 2B นะครับผม2นี่ก็คือ weak recommendation นะครับผมถ้าไปคลิกอ่านรายละเอียดนะครับแต่นี้ผมสรุปให้นะครับ weak recommendation ก็คือแปลว่า benefit กับ risk นะครับหรือประโยชน์กับโทษเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะสูสีกันนะครับผมหรืออาจจะไม่รู้แน่นอนนะครับคำว่าไม่รู้แน่นอนในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า uncertain นะครับส่วน B อันนี้ก็เป็นคุณภาพของหลักฐานนะครับอันนี้ผมไม่คุยรายละเอียดนะลองไปดูแล้วกันนะครับผมแต่เอาง่ายก็คือในข้อนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ขาดสารอาหารเนี่ยพวกอาหารเสริมก็ไม่จำเป็นนะครับอันต่อมานะครับก็ให้พลิกตัวทุก2ชั่วโมงนะครับผมควรให้นอนในเตียงที่นุ่มๆเช่นโฟมแมทเทสนะครับอยากรู้ก็คืออะไรลองลากไปดูนะครับตัวครับลากแล้วก็คลิกขวาเซิร์ช Google นะครับดูที่รูปนะครับอ๋อก็เป็นเตียงนุ่มๆนะครับส่วนอะไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรื่องเงินไม่จำกัดนะครับอันนี้แปลแบบง่ายๆเนาะก็ควรจะแอร์อะไรเนี่ยฟูอีไดส์เบสนะครับอันนี้คงจะเป็นเตียงลมนะครับเดี๋ยวลองดูนะ
อ๋อใช่จริงๆด้วยนะครับโอ้แต่เตียงรวมก็มีหลายแบบนะครับดูดีเนาะนะครับโอ้โอเคข้อต่อมานะครับทีนี้ก็ตามสเตทนะเขาบอกว่าสเตท1นะครับผม skin injuries ย้ำอีกรอบนึงครับว่าเขาใช้คำว่า injury นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นสเตท1เนี่ยมันทรีทเมนต์ควรจะไปโฟกัสที่การป้องกันนะครับแล้วอาจจะมีการ protection แผลด้วย transparent film นะครับเนาะก็คือฟิล์มใสๆมาปิดแผลนะครับผมเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับยี่ห้อที่ดังก็เทคก็เดิมนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยใสๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะถ้าเป็นสเตจ2เขาก็บอกว่าอาจจะต้องมีการทำแผลนะครับแล้วก็ต้องรักษาความชุ่มชื้นให้แผลด้วยนะครับอันที่โทษครับไม่ใช่อันที่3สเตจ3กับสเตจ4เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการทรีทอินเฟคชันด้วยถ้ามันมีนะครับอาจจะต้องมีการดีไบต์ออกไปนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดในบางเคสนะครับผมต่อมานะครับเรื่องการทำแผลเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับชิดของแผลด้วยนะครับเนาะเช่นว่าน้องเยอะไหมล่ะ heavy exudate หรือเปล่านะครับ desiccation อันนี้แปลว่าความแห้งของแผลนะครับแล้วก็เนื่อง necrotic tissue เนาะอ่ะเรื่อง necrotic tissue ครับข้อต่อมาเขาบอกว่ามันทำให้แบคทีเรียโตไวนะครับทำให้แผลหายช้าเนาะอาจจะก็มีการดีไบต์โทษครับอาจจะต้องมีการดีไบต์นะครับแต่ดีไบต์ก็ทำได้หลายวิธีนะครับเช่น irrigate นะครับsurgical นะครับผ่าตัดขูดออกอะไรเงี้ยเนาะใช้ enzyme นะครับอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับต่อมานะครับคนไข้ส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดหรอกนะครับผมแต่หัตถการบางอย่างอ่ะนะครับเช่นทำสกินกราฟนะครับหรือทำแฟบเอาผิวหนังจากที่อื่นมาปิดแผลอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมีประโยชน์ในคนไข้ที่ถ้าทำแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นแบบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่คุณภาพชีวิตก็ไม่ดีขึ้นไม่ได้โทษกับคุณคนไข้ที่คุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นชัดเจนนะครับอย่างเช่นคนที่แบบติดเตียงมามากๆอะไรเงี้ยงอมๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำเนาะโอเคทีนี้นะครับใน10ข้อนี้นะครับมีข้อไหนที่น่าจะอ่านเพิ่มเติมไหมนะครับถ้าเป็นผมสนใจอันนี้ครับเรื่องสเตจจิ้งเนาะนะครับเพราะอะไรครับมันแบ่งการรักษาตามสเตจใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องนะครับเรื่องฮีลลิ่งสเกลนะเพราะสังเกตว่าเนี่ยครับเขาเชียร์ให้ใช้เรื่อง healing scale ในการติดตามการหายของแผลนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเรื่องสเตจก่อนละกันนะครับนะโอเคนะครับสเตจที่ใช้ก็คือ NPIAP นะครับว่าน่าจะเป็นสมาคมแผลกดทับนานาชาตินะครับอ่านตรงนี้เลยนะครับสเตจ1นะครับเขาบอกว่าเป็นนี่ครับ localized area with non bunchable erythema นะครับbunchable แปลว่ากดแล้วจางครับ non bunchable ก็คือกดแล้วไม่จางครับยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าอย่างผิวเราเนี่ยครับถ้ามันโดนอะไรกดสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีรอยแดงจากการกดนึกออกใช่ไหมครับเนาะ erythema แปลว่ารอยแดงครับแต่ถ้าเอาไอ้ที่กดเนี่ยออกนะครับบางทีมันก็จางไปได้เองนึกออกใช่ไหมครับไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า bunchable เนาะแต่ถ้าเป็น non bunchable นี่ก็คือกดไปนะครับแล้วเอาไอ้ที่กดเนี่ยออกเนี่ยมันก็ยังเห็นเป็นรอยแดงค้างไว้อย่างนั้นแหละนะครับไอ้เนี่ยเรียกว่า non bunchable erythema อันนี้คือแผลกดทับสเตจ1หรือระยะที่1เนาะระยะที่2นะครับเขาบอกว่าเป็น partial thickness loss of skin with exposed dermis นะครับเนี่ยนะครับผมลองแปลกันนิดนึงนะครับ thickness แปลว่าความหนานะครับผม partial thickness ก็คือความหนาบางส่วนใช่ไหมครับมีคำว่า loss นะครับสรุปง่ายก็คือแสดงว่ามันมีการสูญเสียความหนาของผิวหนังไปบางส่วนนะครับแต่ยังเห็นชั้นเดอร์มิสอยู่นะครับรูปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูรูปกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนาะเห็นแดงๆเนี่ยก็คือเดอร์มิสอยู่ก็คือแสดงว่าเสียผิวหนังไปบางส่วนต้องรู้ก่อนครับว่าผิวหนังเนี่ยมันมีอีพีเดอร์มิสกับเดอร์มิสใช่ไหมครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะสูญเสียอีพีเดอร์มิสไปเนี่ยใช่ไหมครับสเตจ2เนาะแต่เดอร์มิสก็ยังอยู่ยังเห็นเป็นแดงๆอย่างนี้นะครับอ่ะปิดๆก่อนสเตจ3เขาบอกว่าเป็น full thickness loss of skin นะครับ with adipose นะครับหรือ fat invisible นะครับก็แสดงว่าสเตจนี้เนี่ยชั้นผิวหนังนะครับก็คืออะไรครับ epidermis กับ dermis เนี่ยเสียไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เห็นเป็นชั้นไขมันนะครับมาดูรูปกันนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนาะก็คือเสียชั้น epidermis กับ dermis ไปนะครับจะเห็นเป็นไขมันนะครับก็คือเนี่ยครับไขมันลองนึกภาพไขมันนะครับน้ำมันพืชก็จะต้องเป็นอะไรครับเป็นใสๆใช่ไหมครับเนาะเหลืองๆอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยจะมีจุดเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมครับเป็นจุดเม็ดๆใสๆเนี่ยอันนี้ก็คืออดิโพสแฟตนั่นเองนะครับเนาะต
แล้วก็สเตจสุดท้ายสเตจ4นะครับอันนี้ก็คือนอกจากเสียผิวหนังแล้วเนี่ยยังเสียชั้นเนื้อเยื่อไปด้วยนะครับก็เลยทำให้เห็นอะไรครับเนี่ยครับฟาเชียใช่ไหมครับมัสเซลเห็นกล้ามเนื้อเห็นฟาเชียเห็นเทนดอนนะครับลิกาเมนต์หรือบางหรืออาจจะเห็นโบนเลยก็ได้นะครับเนาะความจริงมีอย่างอื่นอีกนะครับเช่นมีบางอย่างเนี่ยครับ unstable นะครับก็คืออันนี้มันไม่สามารถบอกระยะได้เพราะเนี่ยครับมันมีสลัฟกับ S car อะไรเงี้ยมาบังเอาไว้นะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงละกันนะครับเน้น4อันนี้เนาะนะครับอีกเรื่องนึงถ้าจำกันได้นะเขาคุยเรื่องนี่ครับเขาคุยเรื่อง healing scale for healing ulcer นะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมคุยให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับตรงแป๊บนึงนะครับตรงนี้นะครับนี่เขาบอกว่านะครับเวลาเราจะดูการหายของแผลเนี่ยนะครับผมเราจะไม่ดูการดูว่ามันเปลี่ยนสเตจเนี่ยไม่แนะนำให้ทำนะครับอันนี้คือผมแปลที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับอย่างเช่นว่าคนไข้เป็นเกล็ดแผลสเตจ3เนี่ยนะครับเราจะดูว่าหายเนี่ยก็คือเมื่อคนไข้เปลี่ยนไปเป็นสเตจ2เนี่ยแล้วถือว่าหายเขาไม่ทำแบบนั้นนะครับไม่แนะนำแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็ make sense อยู่หรอกนะครับเพราะว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นคนไข้เป็นสเตจ4เนาะคือมันตัดไปลึกมากเนี่ยนะครับผมแล้วถ้าจะรักษาให้มันขึ้นมากลายเป็นแบบสเตจ1เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเนาะใช่ไหมครับเออถ้ายกเว้นแบบจะทำแฟบนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับผมแต่แฟบเนี่ยคือเอาผิวหนังมาปิดนะครับแต่ผิวหนังไอ้ตรงที่ปิดเนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับบางคนแฟบก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เขาใช้สเกลแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับ healing scale นะครับเขาก็คุยให้ฟังนะครับผมเขาบอกว่าให้ใช้ตัวนี้ครับ push to นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ table 4โอเคนะครับเนาะ push to เพื่อใช้ประเมินการหายของแผลนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมการดูการหายของแผลเขาจะไม่ดูการเปลี่ยนสเตจนะครับไม่แนะนำนะฮะแต่เขาจะมี scaling ต่างหากเลยครับอย่างนี้ครับ pressure ulcer scale for healing นะครับหรือว่า push นะครับเขาดูจากอะไรบ้างครับดูภาพรวมก่อนเนาะเขาดูจากขนาดของแผลนะครับดูจากปริมาณ exudate แล้วก็ชนิดของเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็ให้เป็นคะแนนนะครับแล้วมาบวกกันได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับก็ make sense เนาะนะครับผมถ้าคะแนนเยอะเนี่ยก็อาจจะแปลว่าอะไรครับแผลมันยังไม่ค่อยดีเนาะใช่ไหมครับแต่ถ้าคะแนนมันน้อยลงก็จะแปลว่าโทษครับถ้าคะแนนมันน้อยลงเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าแผลดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ดูจากคะแนนที่ให้นี่ก็ละเอียดดีนะครับเนาะเพราะการเปลี่ยนสเตจอย่างที่บอกฮะเขาไม่แนะนำนะครับเขาดูจากอะไรบ้างครับ1ดูจากไซส์นะครับก็คือเอากว้างสุดกับยาวสุดมาคูณกันนะครับแล้วก็จะได้หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรแล้วก็มาเทียบนะครับผมยิ่งคะแนนเยอะแปลว่าแผลยิ่งใหญ่นะครับยิ่งมีขนาดใหญ่นะครับนะครับอันที่2เรื่องหนองฮะเรื่อง exudate นะก็ดูเขาบอกว่าดูปริมาณของเดเนทหลังจากที่เราเอาเดซิ่งออกอาจจะดูตามก๊อตอะไรอย่างนี้ก็ได้ที่แปะเอาไว้นะครับถ้ามีเยอะก็คะแนนสูงถ้าไม่มีก็คะแนนโทษครับถ้ามันเยอะเนี่ยก็คะแนนจะสูงหน่อยแต่ถ้าแบบเดเนทหรือเอ็กซ์โซเดทไม่เยอะก็คะแนนต่ำนะครับอันที่3ก็คือชนิดของเนื้อเยื่อนะครับผมก็มีตั้งแต่ครอสนะอันนี้แผลปิดเนาะถ้าเป็นนิโคติกทิชชูก็แสดงว่ามันแย่เนาะเป็นเนื้อตายใช่ไหมครับแกนูเลชันทิชชูนี่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมทวนเบสิกนิดนึงถ้าเป็นน้องนสพมาดูนะครับเนาะถ้าเซิร์ช Google นะครับมันก็จะมีให้ดูเยอะแต่คำบางอธิบายบางอย่างมันก็จะฟังแล้วงงๆเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมที่เขาจะแบ่งเป็นเฟสๆอะไรเงี้ยดูแล้วงงเนาะอยากให้เลือกคำอธิบายที่อ่านง่ายๆอ่ะผมเลือกมาให้แล้วนะครับก็เป็นอันนี้เลยเหมือนกันนะครับนะครับแกนูเลชันทิชชูเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูเนี่ยลักษณะมันจะเป็นบีฟฟี่เลสนะครับก็คือแดงเหมือนเนื้อวัวนะครับเพราะว่าอะไรครับเนี่ยครับบอกเขาบอกว่าเพราะว่ามีเปอร์ฟิวชันวิดคาเปเลอรี่ลูปนะครับอ้อเราก็จะรู้แล้วว่าแกนูเลชันทิชชูเนี่ยมันก็คือเนื้อที่ขึ้นมานะครับที่แล้วเห็นเป็นสีแดงๆคล้ายเนื้อวัวเพราะว่ามันมีอะไรครับมีแคปิลลารีหรือเส้นเลือดมันเลี้ยงนั่นเองนะครับสิ่งเดียวนะครับข้อ3กับ need for epithelialization นะครับสิ่งเดียวที่แกนูเลชันทิชชูต้องการคือ epithelialization นะครับหรือการมีผิวหนังมาปิดแค่นั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับเนาะอันนี้ก็สรุปสั้นๆวันนี้นะครับเนาะที่เน้นหลักๆเลยก็คือเรื่องของสเตจจิ้งของเบสซอนะครับแล้วก็การแมเนจตามสเตจนะครับแล้วก็เรื่องของฮีลลิ่งนะครับว่าการประเมินการหายของเบสซอเนี่ยเขาไม่ได้ดูตามสเตจนะครับ
เขาแนะนำให้ใช้เกณฑ์การประเมินในการหายของแผลเนี่ยต่างหากเลยไม่ได้ใช้พิสเตทมาประเมินนะครับว่าอาจสมมติเป็นเกรด4นะถ้าหายเนี่ยต้องเป็นเกรด3เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ใช้อย่างนั้นเนาะเขาใช้แนะนำให้ใช้ระบบคะแนนแยกนะครับจบคลิปเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ